ปลาแท้ๆจากระยองไหมครับคุณ1แถม1จริงๆนะครับอุ๊ยน้ำปลา1แถม1เหรอคะพี่ฉันสนใจค่ะแต่ถ้าคุณเหมายกลัง2แถม2ไปเลยครับถูกลงไปอีกซื้อวันนี้แถมพ่อค้าด้วยนะครับปกติห้อนี้ขึ้นห้างแล้วแพงริ้วเลยอ่ะทำไมมันถูกจังเลยอะคะพี่ผมมาจากโรงงานเลยนะครับผมถึงสามารถจัดโปรได้อุ๊ยถ้างั้นโอเคค่ะฉันตกลงเอาลังนึงเลยค่ะพี่ตาหยุดหยุดเอาเอาหวยมีอะไรพี่ตาอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะนี่แกจำทันได้ไหมไม่ได้ครับฉันหลงชื่อเลยเหมามาสองลังสั่งน้ำปลาแต่ทำไมได้น้ำเกลือฮะหมวยว่าไงนะผมต้องรีบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบไปไหนเนี่ยตาลองชิมดูสิทำไมไม่มีรสชาติเลยอ่ะก็หมวยบอกแล้วตอนนี้สินค้าปลอมระบาดหนักมากนะครับถ้าจะซื้อหาอะไรตรวจสอบให้ดีต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ถ้าราคาถูกจนผิดปกติหรือแพ็คเกจสินค้ามีความผิดปกติต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นสินค้าทำปลอมเองหรือเปล่าตั้งแต่พี่บอกว่าน้ำปลาแท้จากทะเลระยองไงคะคุณฟังผิดไปหรือเปล่าถ้ามีคนมาเซลหรือมาหลอกเราแบบนี้เขามีเจตนาหลอกคนจำนวนมากถือว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ในท้องที่ที่เราถูกหลอกความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแบบนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็ได้ไม่ต้องเป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปน้ำปลาไส้ตันมาแล้วครับมาของแท้ๆเลยครับไปติดคุกเลยจ้ากฎหมายใกล้ตัวดูไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ